เห็นดีเทลเห็นรายละเอียดเฟรมทั้งเฟรมคอนทราสต์ค่อนข้างน้อยนะฮะคอนทราสต์คือค่าความแตกต่างของแสงค่อนข้างน้อยช่วงระหว่างมืดกับสว่างไม่ค่อยมีเห็นไหมครับสังเกตภาพค่อนข้างไม่มีอะไรปิดบังคือสว่างไฮคอนทราสต์ส่วนใหญ่จะใช้ในงานปกติทั่วไปงานถ่ายภาพปกติไว้สำหรับลักษณะอารมณ์ที่รู้สึกร่าเริงรู้สึกสนุกสนานหรือว่ากิจวัตรประจำวันทั่วไปนะครับถ้าเป็นไฟฟลูออเรสเซนต์หรือว่าไฟบ้านทั่วไปเนี่ยลักษณะจะเป็นซอฟต์ไลท์นะฮะเวลาเราดูมันจะรู้สึกสบายตาแต่รู้สึกว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไฟตรงนี้จะเป็นฮาร์ดไลท์ไฟแสงจากแสงอาทิตย์เหมือนกันเราลองสังเกตแสงอาทิตย์ตอนเช้าตอนเที่ยงอะไรเงี้ยมักจะเป็นฮาร์ดไลท์ใช่ไหมฮะฮาร์ดไลท์แต่พอเวลาตกเย็นปุ๊บเนี่ยแสงที่หลบหลังแล้วเรียบร้อยหรือว่าแสงที่มาจากพระจันทร์แสงที่อะไรเงี้ยจะกลายเป็นซอฟต์ไลท์แต่เราไปถ่ายตอนเที่ยงเราสามารถเทียบดอกแสงหน้ากล้องได้แต่เงาหรือว่าคอนทราสต์เราจะหลอกถูกไหมครับเพราะแสงตรงจากบนเราควรศึกษาทิศทางของแสงจากธรรมชาติถ้าตอนเช้าอาจจะเป็น15องศา30องศาขึ้นไปจนถึง90องศาแล้วก็ลงนะครูที่ดีที่สุดคือแสงอาทิตย์ครับลองสังเกตลองทิศทางของแสงในฉากแต่ละฉากเนี่ยจะมีทิศทางของแสงจะเป็นแสงคีไลท์แสงคีไลท์คือแหล่งกำเนิดแสงแต่กำเนิดแสงไม่ว่าสมมติว่าเราถ่ายในฉากบ้านคีไลท์ในฉากบ้านแสงที่เข้ามาคือ1คือแสงจากหน้าต่างเห็นไหมฮะสองคือแสงที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาถ้าตอนกลางคืนแสงที่เป็นคีไลท์เราคือแสงจากหลอดประดิษฐ์คีไลท์จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มากที่สุดนะครับโอเคอันนี้คือแหล่งกำเนิดแสงสมมติว่าแสงมาจากพระอาทิตย์ก็จะเข้าทางด้านซ้ายด้านนี้แต่ว่าเราสังเกตว่าก็จะมีเงาใต้จมูกทางแก้มส่วนด้านนี้ก็จะมืดนะครับแต่ว่าในแสงที่ช่วยทำให้ภาพเกิดมิติมากขึ้นก็จะเป็นแสงของฟลูออเรสเซนต์โอเคเราปิดทีละลักษณะเดี๋ยวต้องกดครับถ้าตกกระทบกับแบ็กกราวด์เห็นไหมครับแสงตกกระทบกับแบ็กกราวด์ก็คือสมมติว่าแบ็กกราวด์ไลท์เราต้องการคือแสงจากคีไลท์มุ่งแต่พบกับแบ็กกราวด์ก็คือแสงที่พบกับแบ็กกราวด์นั่นแหละครับอธิบายไม่ถูกนะโอเคต่อมาคือจะเป็นแสงไซไลท์ไซไลท์เนี่ยจะเป็นลักษณะของแสงที่มาจากด้านข้างเราสังเกตแสงที่มาจากด้านข้างลองผิดเป็นไปเลยนะครับแสงจากด้านข้างซึ่งแสงจากด้านข้างเนี่ยลักษณะของเฉดตรงนี้มันจะดำตรงนี้ก็สว่างเลยมันไม่เหมือนกับการที่เราจัดทีละเล็กที่หนึ่งนะครับโอเคไลท์คาเมราไลท์ก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่เป็นวงแหวนที่จะติดกับหัวกล้องเลยส่องผ่านจากตัวด้านหน้าคาเมราไลท์ก็จะส่องตรงนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเบสิกไอ้สิ่งที่ผมคุยมาเมื่อกี้คือลักษณะจะเป็นแสงแบบเมสิกแบบคีไลท์คีพอยต์ไลติ้งนะครับคีพอยต์ไลติ้งอันนี้คือลักษณะการเซตแสงของผมเนี่ยก็ยังมีสังเกตว่ายังมีไฟ3ดวงคีพอยต์ไลติ้งก็คือเมนไลท์ฟิลไลท์แล้วก็แบ็คไลท์นะครับแต่ว่าเราจะมีแบ็คกราวด์ไลท์ไซด์ไลท์หรือว่าจะมีไฟสปอตในจุดอื่นทำให้ความหมายของภาพมันมากขึ้นอันนั้นก็แล้วแต่ในการจะเลือกใช้ว่าเราต้องการจะเน้นย้ำณจุดตรงไหนของตัว subject พูดถึงในส่วนของเรื่องของเสียงในการใช้ในการศิลปะของภาพยนตร์นะครับเสียงเนี่ยนอกจากจะให้ความสร้างความสมจริงแล้วเนี่ยสามารถโน้มน้าวผู้ชมให้รู้สึกคล้อยตามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์ได้เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของเสียงในการใช้ภาพยนตร์เรามาทำความเข้าใจขององค์ประกอบของเสียงภาพยนตร์กันก่อนว่าองค์ประกอบของ
องค์ประกอบของภาพยนตร์มีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของเสียงในภาพยนตร์มีอะไรบ้างเสียงภาพยนตร์ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็มีไดอะล็อกนะครับไดอะล็อกส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในส่วนของในการเล่าเหตุการณ์ในการเล่าเหตุการณ์ในการสนทนาในตัวละครทำให้เรารู้สึกเราเข้าใจในบทเราเข้าใจในเนื้อหาของหนังอันนี้คือที่ผมยกที่ผมเขียนยกตัวอย่างคือเสียงไดอะล็อกเนี่ยส่วนมากเราจะบันทึกเสียงสดในงานภาพยนตร์เราใช้ไมค์บูมใช้ไวเลสใช้อะไรต่างๆในการบันทึกเสียงภาพยนตร์นะครับส่วนมากเราจะไม่ใช้การพากย์การพากย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะการพากย์ส่วนใหญ่ในห้องโพสต์เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามิติของเสียงหรืออะไรต่างๆมากมายค่อนข้างที่จะหลอกแต่เราจะใช้ในส่วนเราจะใช้หน้าต่อเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนไดอะล็อกถือว่าฉากนั้นเราพูดผิดเราพูดผิดขึ้นมาปุ๊บเราต้องการจะเปลี่ยนเสียงแต่เราไปถ่ายไม่ได้แล้วเราก็จะเข้าห้องอัดเพื่อที่จะเปลี่ยนเสียงไดอะล็อกตรงนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ในการบันทึกเสียงแล้วก็การบันทึกสดโดยการใช้ไมค์บูมนะครับ Sound effect จะเป็นเสียงต่างๆรอบกายที่นักแสดงช่วยให้คนดูเชื่อสิ่งที่เห็นในจอนะครับอย่างเช่นโพลี่คือเสียงเท้าเดินหรือเสียงวิ่งที่อยู่ในจอเราเดินปุ๊บเสียงโพลี่แต่เสียงส่วนใหญ่ที่เราบันทึกตรงเนี้ยมันจะเป็นเสียงที่เราสร้างขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยบันทึกเสียงในส่วนของการเดินตรงนี้คือสมมติว่าเราเดินอย่างเงี้ยแต่เราพูดไปด้วยเสียงที่เราบันทึกจริงๆเนี่ยเราจะบันทึกแค่ไดอะล็อกแล้วก็เสียงแอมเบียนเสียงเท้าเราจะเบามากแต่ว่าเราจะเพิ่มเสียงซาวขึ้นมาเราเพิ่มซาวเอฟเฟคขึ้นมาเพิ่มซาวเอฟเฟคเสียงเดินเพื่อให้รู้สึกว่าเดินเพิ่มอารมณ์ถ้าฟิล์มวิ่งแล้วก็เราจะวิ่งแบบเราจะวิ่งแบบธรรมดามันก็ไม่ได้เล้าใจมันก็ช่วยในการส่งเสริมในส่วนของอารมณ์ของภาพยนตร์นะครับต่อมาคือดีไซน์ซาวคือเสียงบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ได้เกิดขึ้นชีวิตจริงแต่เสริมความรู้สึกให้กับภาพนะครับเป็นเสียงฮัมหรือว่าเสียงที่ความรู้สึกอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสียงที่เราทำขึ้นมาเองนะครับเนี่ยเสียงไฟไหม้ปุ๊บในเฟรมเราเราไม่เห็นเราโคสอัพนะครับแต่ว่าในฉากนั้นเป็นฉากไฟไหม้แล้วก็ใส่ฉากเราก็ใส่เสียงไฟไหม้มาปุ๊บให้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในบริเวณฉากไฟไหม้เห็นไหมครับต่อมาคือเสียงแอมเบียนเสียงแอมเบียนคือเสียงบรรยากาศทั่วไปตอนนั้นเสียงบรรยากาศทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเสียงจริงหรือเสียงกบเสียงรถเสียงคนพูดกันเสียงสัญญาณ BTS อะไรเงี้ยทุกเสียงทุกอย่างที่รอบข้างเราตอนนี้ด้วยเสียงแอมเบียนลักษณะการใช้เสียงกับฉากนี้ดูว่าเขาใช้เสียงอะไรบ้างให้ความรู้สึกยังไงการเปลี่ยนการใช้เพลงเปลี่ยนอารมณ์การใช้ซาวด์เอฟเฟคการใช้ไดอะล็อกเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การใช้ไดอะล็อกกระตุ้นอารมณ์นะครับการใช้ซาวด์เอฟเฟคต่างๆการเสียงแอมเบียนต์ต่างๆคนอยู่เยอะไม่มีคนน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงแต่ละแบบมีหน้าที่อะไรลองเอาสิ่งที่ผมอธิบายไปลองพิจารณาดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับ